คิดถึงที่ฉันไม่เคยส่งไปส่งไปไม่เคยถึงเธอเลยพอก่อนนะ คิดแต่ไม่ถึงเธอจะรู้บ้างไหมว่ามีใครสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้นะพี่ฟิล์มบอกว่าอยากจะฝึกเล่นกีตาร์นะครับหลังจากที่เห็นน้องฟิลเล่นได้พี่ฟิล์มก็บอกว่าอยากเล่นได้ป่ะเราก็เล่นได้เหมือนกันนะเว้ยแต่ว่าบอดนะครับวันนี้พี่ฟิล์มบอกว่าลองมาจับคอร์ดแล้วลองหัดเล่นดูนะครับค่ะพี่ฟิล์มจับได้กี่คอร์ดละ4คอร์ด1 2 3 4ก็มี4 5 C D G D G แล้วก็มี G E แล้วก็ B minor ป่ะใช่อ่ะ5คอร์ดพวกตัวเองยังไม่รู้เลยก็บอกแล้ว5คอร์ดลืมบีไหมเนี่ยครับผมนะน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะเราก็จะเป็นกำลังใจกับน้องๆนะครับไม่ต้องมาเป็นกำลังใจให้กับพี่ฟิล์มนะมันเป็นแบบความหวังที่แบบลมๆแรงๆอ่ะใช่เจ็บจังเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ากีตาร์ตัวนี้ก็เป็นของพี่ฟิล์มเล่นมาบางแบบสองคนแล้วคุณเล่หลังบ้านก็เป็นของพี่ฟิล์มแล้วพี่ฟิล์มก็เล่นไม่ได้นะครับเล่นได้ไงเล่นได้โอเคครับผมน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็มาเป็นกำลังใจให้กับพี่ฟิล์มด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะพี่ฟิล์มบอกว่าจะลองจับคอร์ดและหัดเล่นเพลงดูนะครับคนเราถ้าไม่ฝึกไม่หมั่นเพียรก็จะทำอะไรไม่ได้เลยถูกไหมถ้าเกิดอยากเป็นเราก็ต้องเล่นทุกวันนะครับโอเคมาเดี๋ยวจับคอร์ดแรกให้ดูหน่อยคอร์ดC คิดอยู่ไม่ร้องคอร์ด C ก่อนครับอันนี้คอร์ด C คอร์ด D ครับE minor แล้วก็ G มี G แล้วก็ B minor จบออกทีวีได้เลยได้คุณทำได้แล้วจบคลิปนี่นะคะว่าเราขอตัวไปกันค่ะบ๊ายบายอะไรอ่ะพี่บอกอะไรอ่ะความหวังของบ้านฟิลขอให้เสียงน้องฟิลขอเสียงอีกทีไอ้ความหวังของบ้านเลยยังความหวังของบ้านวันนี้นะครับพี่ฟิล์มจะมาเล่นเพลงอะไรครับคิดแต่ไม่ถึงเอฝนตกไหมค่ะของโอเคของทิลลี่เบิร์ดกับทีแมนดาวค่ะโอเคลองดูนะครับหนึ่งคิดอยู่ทุกวันคิดอยู่ทุกคืนคิดว่าสักวันตัวฉันคงถูกลืมว่าความคิดถึงของเธอกับฉันเปลี่ยนความไม่ทันเลยทีเดียวไม่ใช่สิแล้วมันเป็นจริงความคิดพี่ฟิล์มลงอย่างเดียวไม่มีขึ้นขึ้นลงแล้วบอกให้ฝึกก่อนคือตอนแรกพี่ฟิล์มเคยฝึกแต่ไม่ได้ไงหนูบอกลงลงก็ขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นลงอันนี้ได้แต่พี่ฟิล์มบอกว่าถ้าเล่นแบบนี้พี่ฟิล์มจะร้องไม่ได้มันร้องไม่ได้ตอนแรกหนูก็ร้องไม่ได้มันร้องไปควบคู่ไม่ได้ถ้าสมมติใช่ไหมเราร้องไปด้วยเล่นไปด้วยแบบนี้มันจะทำให้แบบจังหวะเพี้ยนก็เป็นแล้วคนเพี้ยนเพี้ยนค่ะลองเล่นแบบนี้ไปอย่าร้องไงหนักเลยอ่ะพี่ก็ลงจังหวะมั่วเลยทีนี้ผมเปลี่ยนคอร์ด วันนี้ทำอะไรเนี่ยก็มาหัดเล่นไงลงอย่างเดียวลงอย่างเดียวคิดอยู่ทุกวันอ๋อเอาลงทีเดียวคิดอยู่ทุกวันคิดอยู่ทุกคืนคิดว่าสักวันตัวฉันคงถูกลืมน้อยลงทุกวันที่เราคุยกันเพราะว่าอ๋อมันคำว่าเพราะว่าอะไรเจอซึ่งได้เปลี่ยนไป
เอาละครับผมก็ถามคิดว่านะน้องๆคนไปดูช่องอื่นไม่ได้จะจบเพลงนะคะใช่ครับมันไม่มีสาระเลยนะที่ดูอยู่เนี่ยถึงก็ปวดหัวเลยนะครับไม่เป็นไรคนเราต้องมีครั้งแรกเสมอถูกไหมใช่ถ้าไม่มีครั้งที่1ก็จะไม่มีครั้งที่2ถูกไหมครับใช่เพราะฉะนั้นแล้วพี่ฟิล์มเล่นครั้งที่1ก็จะไม่มีครั้งที่2ใช่เพราะว่ามันจะเพี้ยนไปหลายๆครั้งก็พอแล้วพยักหรอกได้สี่ให้หนูเล่นไหมดูทางนี้ให้หนูเล่นไหมเอาแบบไหนอ่ะก็แบบนี้แหละแหมถามยังกันเล่นได้หลายแบบไม่มันมีแบบเดียวแบบเป็นเพี้ยนอ่ะแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดไม่ทันอ่าโอเคคิดอยู่ทุกวันคิดอยู่เอาแบบนี้อ่ะแล้วแต่อ่ะเอาใหม่1 2 3คิดอยู่ทุกวันคิดอยู่ทุกคืนคิดว่าสักวันตัวฉันคงถูกลืมน้อยลงทุกวันเราคุยกันเพราะว่าอะไรเธอถึงได้เปลี่ยนไปคิดแต่ไม่ถึงคิดแต่ไม่ถึงเธอคิดแต่ไม่ถึงคิดแต่ไม่ถึงเธอรู้บ้างไหมว่ามีใครจนทุกข์ทรมานอยากรู้เพียงว่าความคิดถึงของเธอกับฉันเราเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่าใจเธอเปลี่ยนไปหรือเปล่าฉันไม่คิดไปเองใช่ไหมตื่นทำแบบนึงความคิดถึงที่ฉันไม่เคยส่งไปส่งไปไม่เคยถึงเธอเลยเธอรู้ไหมว่ามีใครจนทุกข์ทรมานคนที่ดูอยู่ทรมานมากเลยว่ามีใครจนทุกข์ทรมานก็เยอะเลยใช่ครับผมก็สำหรับวันนี้นะพี่ฟิล์มนะครับมาหัดเล่นกีตาร์นะครับช่วงแรกก็จะเป็นอย่างนี้แหละเล่นไม่ค่อยได้จะเพี้ยนจะงงนะครับแล้วก็ตีผ่อนไม่ทันนะครับถ้าพี่ฟิล์มน้องฟิลได้เห็นตอนพ่อหนุ่มตอนพ่อหนุ่มว้าวมากเลยแบบคล่องมากเลยนะปกติตอนนี้พ่อก็เล่นได้แต่นิ้วพ่อนิ้วก้อยใช่ครับนิ้วพ่อหักไปแล้วนะครับก็เลยเล่นไม่ได้แล้วนะครับด้วยอุบัติเหตุล้มนั่นเองนะก็โอเคครับผมสำหรับน้องๆนะครับที่หัดเล่นกีตาร์ใหม่ๆนะครับพวกเราก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับที่แบบอยากให้น้องๆเล่นเป็นอย่างน้อยก็ใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ใช่ไหมครับใช่ปกติเนี่ยถ้าสองคนนี้ไม่มาเล่นกีตาร์โน่นอยู่หน้าจอคอมกับเดี๋ยวนี้จับโทรศัพท์น้อยลงจับคอมแทนดูซีรีส์ครับไม่ได้ดูแล้วก็นั่งเล่นไปเรื่อยนะกระตุ้นไว้เดี๋ยวแอบถ่ายให้ดูเฮ้ยอะไรโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับพี่ฟิล์มได้มาหัดเล่นกีตาร์นะครับให้พวกเราได้ฟังกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยังแย่อยู่ก็ค่อยฝึกไปเรื่อยๆไงเหมือนน้องฟิล์มไงแรกๆก็เล่นไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องนะครับแบบไม่อยากจะถ่ายเลยคือแบบจริงๆนะครับคือไม่รู้เรื่องเลยฟิล์มก็เหมือนเราในวันนี้นั่นแหละเฮ้ยด่วนแล้วโอเคครับผมสำหรับวันนี้พวกเราไปละบ๊ายบาย